เจอยาเสพติดเป็นรูปลาบูบูนะคะเป็นยาอีนะลาบูบูก็เป็นอาร์ตทอยชื่อดังที่หลายคนเขาก็สะสมกันอยู่ทีนี้เนี่ยก็วันนั้นขยายผลแล้วก็มีการออกหมายจับไปแล้วนะคะ1คนตามล่าตัวจนกระทั่งเจอสุดท้ายไปได้เพิ่มมาอีก3คนค่ะงานนี้รวบตัวกันเป็นแก๊งเลยนะคะเหตุการณ์ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเขาสืบทราบและขยายผลที่บอกว่าตอนแรกออกหมายจับ1คนคือนางสาวนาตยาเมฆสูงเนินอายุ27ปีแล้ววันที่27กรกฎาคมคือเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่านาตยาเนี่ยหนีไปอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ก็นำหมายจับเข้าไปจับกุมนาตยาหรือพลอยไปตรวจคนที่บ้านพักเจอผู้ร่วมกระทำผิดอีก3คนคือนายณัฐชัยสิริโสพลวานิชหรือนายเอิบอายุ42ปีนายอัมพันธ์หวังกิจหรือนายโออายุ42ปีและนางสาวกุศลินเจริญพันธ์หรือ1นะคะอายุ28ปีตรวจยึดยาเสพติดได้อีกเพียบเลยค่ะเป็นลาบูบู5เม็ดยาบ้าอีก600เม็ดเคตามีนอีก 169.2 กรัมแล้วก็มีแฮปปี้วอเตอร์นะคะที่อยู่ในซองคอลลาเจนอีก11ซองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็จับทั้งหมด4คนนะคะในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษเพื่อทำการค้านะคะแล้วก็ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่อการค้าผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาสั่งซื้อมาจากหลายพื้นที่ส่งผ่านระบบส่งสินค้าโลจิสติกรวมไปถึงยาอีไลลาบูบูด้วยค่ะเขาสารภาพบอกว่าลาบูบูยาอีเนี่ยซื้อมาจากทางกรุงเทพราคาเม็ดละ200ปล่อยต่อ800เลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อมาขายครั้งเป็นครั้งที่2แล้วส่วนแฮปปี้วอเตอร์ที่อยู่ในซองคอลลาเจนเนี่ยสั่งมาจากผู้จำหน่ายในพื้นที่กทมโดยมี1ในผู้ต้องหาขึ้นรถทัวร์ไปรับยาตามจุดที่คนขายแจ้งไว้ซื้อมาในราคา900บาทปล่อยต่อซองละ2,500 บาทส่วนยาบ้ารับมาจากผู้ค้าในพื้นที่โดยยาเสพติดทั้งหมดถูกนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เสพในพื้นที่เชียงรายมา 2-3 เดือนแล้วโดยผู้เสพเขาก็จะสั่งซื้อผ่านทางไลน์ส่วนทางเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มตรวจได้หลายชนิดนี่นะคะตรงนี้เห็นบอกว่าในส่วนของยาเสพติดทั้งหมดเขายอมรับว่าเป็นของพวกเขาเองทั้ง4คนในคดีนี้สามารถตรวจยึดเครือข่ายยึดทรัพย์ของเครือข่ายยาเสพติดได้หลายรายการนะมีรถจักรยานยนต์แล้วก็มีHonda City นะมี BMW ที่เป็นรถจักรยานยนต์1คันมีรถเก๋ง Honda City 1คันมีจักรยานยนต์ Honda อีก1คันอายัดเงินในบัญชีรวมทรัพย์สินมูลค่ากว่า1ล้านบาทเอาไว้ได้